ครับมาทานข้าวต้มกันได้เลยนะครับตอนนี้ข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ครัวเขาบอกมานะครับบอกว่าเดี๋ยวขายไม่ออกนะครับมาหน่อยนะครับแม่ครัวสั่งมาอีกแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับก็มาทานข้าวต้มกันได้เลยนะครับครับมีด้านซ้ายรถแห่เนี่ยนะครับร้านอยู่รังน้ำเงินนะครับครับมาทานข้าวต้มอร่อยมากครับข้าวต้มครับวันนี้นะครับแม่ครัวบอกช่วยมาทานให้มันหมดหน่อยนะครับเดี๋ยวแม่ครัวจะออกมาซิ่งหน้าตู้ลำโพงนะครับพระนาอานนท์ก็มีจุดประสงค์จำนงหมายบวชในวันนี้ก็เพื่อเป็นการบวชทดแทนพระคุณของบิดามารดาเป็นการทดแทนพระคุณให้กับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหากนี้นะครับท่านเป็นคนที่ให้กำเนิดพ่อนาคมาผู้หญิงคนนี้ก็เคยเฝ้าเคยสั่งเคยสอนเคยดุด่าว่ากล่าวเลี้ยงดูพ่อนาคมาแต่พ่อนาคเคยเห็นไหมว่าแม่คนนี้ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อใจไม่เคยบอกลูกสักคำว่าแม่เหนื่อยเหลือเกินลูกแต่เราละลูกเราได้เคยถามแม่ของเราบ้างไหมว่าแม่จ๋าแม่เหนื่อยไหมแม่ลำบากไหมที่แม่เลี้ยงดูแลหนูมาเห็นก็จะมีแต่แม่เท่านั้นแหละที่จะคอยเฝ้าถามพ่อหน้าเป็นห่วงเป็นใยอยู่ตลอดเวลาว่าลูกเอ้ยลูกเหนื่อยไหมลูกลูกเอ้ยลูกลำบากไหมลูกลูกหิวไหมลูกอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่จะหามาให้กินนี่คือจิตใจของคนที่เป็นแม่เจ้าหน้าเคยทำให้แม่เสียใจไหมลูกเจ้าหน้าเคยเถียงแม่ไหมอะไรที่เจ้านาคได้ทำผิดต่อแม่ไปแล้วเจ้านาคจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามที่ผ่านมานั้นที่เจ้านาคได้ทำไม่ดีก็ด้วยเพราะว่าเจ้านาคยังเป็นเด็กเจ้านาคยังเป็นวัยรุ่นแต่วันนี้แหละในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความฝันที่คนสองคนที่อยู่เบื้องหน้าพ่อนาคนี้จะเป็นจริงแล้วพ่อแม่จะได้บวชพระแล้วเขาจะได้อุ้มพระไปของนาคแล้วจะได้ก้มลงกราบไปที่เท้าของแม่สักครั้งตัดขาดสามครั้งแต่เข้าไปกอดแม่สักทีด้วยอยากพูดอะไรกับแม่บอกแม่เลยด้วยขอบคุณนะแม่ที่เลี้ยงหนูมาพ่อนาไปหาผู้ชายคนที่นั่งอยู่หน้าพ่อนาเหนื่อยหน้าขึ้นแล้วมองดูหน้าพ่อสิผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ประเสริฐที่สุดในโลกผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ให้กำเนิดเกิดเรามาผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกคนอื่นก็จะดีต่อพ่อนาคสักเพียงไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้กำเนิดพ่อนาคได้ผู้ชายคนนี้เขายอมลำบากเพื่อเราและถ้าวันใดเมื่อลูกกับเมียอยู่ในความท่ามกลางของความยากจนขัดสนแล้วผู้ชายคนที่ชื่อพ่อคนนี้จะมองหน้าใครได้แล้วลูกพ่อจึงยอมลำบากต่างกรรมทำงานงกหามลูกหามกันเพื่อต้องการอยากให้ลูกอยากให้เมียทักหน้าเตรียมตาไปอยู่ครับพ่อคนนี้คนนี้อาจจะเรียนมาน้อยก็ไม่เป็นไรลูกขอให้ลูกได้เรียนสูงสูงพ่อจึงยอมลำบากปากกับตีนยันเกียรติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจะลำบากเพียงไหนก็ตามขอให้ลูกและเมียทั้งสบายก็พอใจแล้วผู้ชายคนนี้แต่พ่อหน้าเป็นผู้ชายที่ประเสริฐที่สุดในโลกจากนี้ไปหน้าเอ๋ยกราบไปที่พ่อสักสามครั้งดูกราบที่ขาพ่อแล้วก็เข้าไปกอดพ่อสักครั้งหนึ่งนะพ่อหน้าอย่าคุยอะไรกับพ่อคุยเลยเอา